สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะมาสอนรับทางด้านของไอเทมนะครับผมแบบสำหรับสายฟรีนะครับไปคนพาง่ายๆนะบางคนไม่รู้ก็ดูได้บางคนรู้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมบอกคนอื่นต่อด้วยนะครับผมก็เป็นกิจกรรมทางด้านของสร้างเสียงซาวนะครับผมซาวเพลงนะครับผมก็จะได้ทางรับของได้รับทางด้านของไอเทมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นทางด้านของไอเทมกิ๊กก๊อกนะครับผมแต่ก็ถือว่าดีนะครับสำหรับสายฟรีก็ห้ามพลาด นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเข้ามาดูนะครับผมเข้าไปตรงทางด้านของกิจกรรมวิเทอร์แลนด์นะครับผมเลื่อนลงมาตรงนี้เลยมิกสนั่นเวทีนะครับผมตรงนี้เลยมิกสนั่นเวทีสนั่นเวทีนะครับผมมันชื่อกิจกรรมส่วนอันนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ทำก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมเป็นการรับแผ่นเสียงนะครับผมส่วนมิกสนั่นนะครับผมนี่เลยกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ง่ายๆจิ้มๆกดแชร์เลยนะครับผมขอบอกเลยโคตรง่ายจริงนะครับก็เป็นซาวเสียงขั้นตอนง่ายๆก็จะมีสีเสียง R4 สีนะครับผมเสียงร้องเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลือกเอานี่เห็นไหมก็จะมีเสียงกดสีม่วงอันบนก็เป็นคำร้องนะก็จะมี3โหมดนะครับผมเสียงกลองก็3โหมดเสียงเบสก็3โหมดนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมเห็นป่ะเบสอะไรประมาณนี้นะครับผมเน็ตแรงๆนี่ชิวๆเลยนะครับผมกดไปเลยกดเสร็จแล้วนะครับผมนี่โหลดก็คือเน็ตไม่แรงใช่ไหมเน็ตไม่แรงเราก็กดรีใหม่ได้นะครับผมตรงนี้เลยมิกอิดนะครับผมก็คือเป็นเบียร์ถอดออกได้นะเดี๋ยวกดรีใหม่นะครับผมใส่ไปเลยนะครับก็จะมีเสียงขึ้นมานะสำหรับคนที่ลองทำดูนะครับผมโอเคทีนี้เสร็จแล้วกดบันทึกนะครับผมมันจะอัปโหลดเป็นแผ่นไฟล์ให้เรานะครับผมแล้วเราก็สามารถแชร์ได้ตั้งชื่อ ชื่ออะไรดี ชื่อที่จะตั้งก็คือลุยกันนะครับผมก็คือมั่วๆไปเลยกดบันทึกมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับผมแล้วกดแชร์ไปที่ Facebook ก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้แล้วแต่จะเอามันไปเลยนะครับผมพี่ก็กดแชร์แล้วก็จบก็ได้โทเค็นเหมือนกันนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับผมก็กดรับโทเค็นเลยง่ายๆนะครับเป็นตัวเพชรนะครับผมแล้วก็ชื่อของเราจำอาหารแมวนะแค่นั้นก็ไฟล์เพลงก็อยู่ในนี้เป็นลิสต์ของเราสามารถกดฟังได้นะครับผมบางคนบอกเออพี่ผมไม่เอาหรอกมันไร้สาระเอาไม่เป็นไรนะครับผมใครที่อยากได้ก็จัดไปเลยนะครับผมโอเคป่ะชิวๆเลยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมมาทำกันนะมิกสนั่นเวทีเนี่ยครับผมเป็นกิจกรรมที่ได้รับไอเทมด้วยนะครับผมสวมตัววิญญาณ DJ ให้เรานะครับผมเห็นป่ะเฮ้ประมาณนี้เลยก็กดฟังได้นะเปลี่ยนได้สร้างได้หลายแผ่นเสียงนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผม มาดูกันนะครับผม155เพชรนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเล่นตัวนี้นี่สุ่มเล่นไปเลยนะครับผมเป็นทางด้านของตั๋วโอ้ได้อย่างกากเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันนะกิจกรรมทางด้านของสวมวิญญาณดีเกหรือมิกสนั่นเวทีนั้นได้รับไอเทมถาวรด้วยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้มาแป๊บเดียวเนาะบ๊ายบายเจอกันครับ